بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสวงสวรรค์เป็นสิ่งที่เลอค่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับผู้ศรัทธาและในสวรรค์นั้นเราจะมีสถานที่พำนักที่เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับเราและเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดดังนั้นแล้ววันนี้เรามาดูกันซิว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้เรานั้นมีสถานที่พักที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1 นะครับที่เรานั้นสามารถจะจับจองสถานที่พักในสวรรค์ได้นั่นก็คือการสร้างมัสยิดกล่าวคือการที่เรานั้นบริจาคในการสร้างมัสยิดเพื่อให้ผู้คนไปทำการละหมาดซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะบุคคลใดใครก็ตามที่ได้สร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงสร้างบ้านให้แก่เขาในสวรรค์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันกับเราเมื่อเราต้องการที่จะมีบ้านที่จะมีที่พักในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการนี้เราสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือการบริจาคช่วยในการสร้างมัสยิดประการที่2ที่จะทำให้เรานั้นมีที่พำนักหรือว่ามีบ้านในสวรรค์นั่นก็คือการรักษาไว้ซึ่งการละหมาดรอวาติบการละหมาดรอวาติบก็คือการละหมาดก่อนหรือหลังการละหมาดฟัรดูซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยืนยันเอาไว้เช่นเดียวกันโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซาบะรออะลาซินตัยอัชรอตะรอกาตันมินัสซุนนะติบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะห์อัรบะอีรอกาอาตินกอบละซุฮรีวะรอกอะตัยนบะอ์ดะฮาวะรักอะตัยนบะอ์ดัลมักริบวะรักอะตัยนบะอ์ดัลอิชาวะรักอะตัยนกอบละลฟัจรีซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดก็ตามเพียรพยายามทํา12รอกอะห์ที่เป็นซุนนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงสร้างบ้านในสวรรค์ให้กับเขาได้แก่4รอกอะห์ก่อนซุฮรี2รอกอะห์หลังซุฮรี2รอกอะห์หลังมักริบ2รอกอะห์หลังอิชาและ2รอกอะห์ก่อนซุบฮีนี่คือสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ในแต่ละวันเมื่อเรารักษาไว้ซึ่ง12รอกอะห์นี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการละหมาดฟัรดูอินชาอัลเลาะห์เราจะมีที่พำนักที่สวยงามที่สุดในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะได้รับบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์นั่นก็คือการละทิ้งการทะเลาะวิวาทการละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเรานั้นจะมีสิทธิ์ในการโต้เถียงนั้นก็ตามสิ่งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าอานะซะอีมุนบิบัยตินฟีรอบะดินญันนะติลิมันตะรอกัลมิรออะวะอิงกานะมุฮิกกอนซึ่งมีความหมายว่าฉันขอประกันซึ่งบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ขอบของสวรรค์แก่ผู้ที่ละทิ้งการวิวาทโต้เถียงแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ก็ตามนี่คือคุณลักษณะของบุคคลที่จะมีบ้านอยู่ในสวรรค์ละทิ้งการโต้เถียงการวิวาทแม้ว่าเขาคนนั้นจะมีความสามารถในการที่จะโต้เถียงตอบกลับไปกับคนที่มีปัญหากับเขาก็ตามหากเราสามารถที่จะละทิ้งสิ่งนี้ได้อินชาอัลเลาะห์เราจะมีบ้านอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาคือการละทิ้งการหยอกล้อการล้อเล่นซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่า
วะบิบัยตินฟีวัสตินจันนะติลิมันตะรอกัลกะซิบะวะอิงกานะมาซิฮันและฉันขอเป็นผู้รับรองบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางของสวนสวรรค์สำหรับบุคคลที่ละทิ้งการโกหกถึงแม้ว่าจะเป็นการล้อเล่นหรือหยอกล้อก็ตามการละทิ้งการโกหกแม้ว่าการโกหกนั้นเราจะบอกว่าเราพูดเล่นเราล้อเล่นเราไม่ได้ตั้งใจแต่การที่เราละทิ้งการโกหกแม้ว่าจะเป็นเพียงการล้อเล่นนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีบ้านอยู่ที่ใจกลางของสวรรค์ประการต่อมาผู้ที่มีมารยาทที่ดีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะบีบัยจินฟีอะลันจันนะติลีมันฮัสซะนะคุลุกอฮูและฉันขอเป็นผู้รับรองบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่จุดสูงสุดของสวรรค์สำหรับบุคคลที่ปรับปรุงนิสัยของเขาให้ดีงามหมายถึงบุคคลที่พยายามทำให้ตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ว่าบุคคลใดที่พยายามในการที่จะทำให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามนั้นเขาคนนั้นจะได้อยู่ในสวรรค์บ้านของเขาจะอยู่ชั้นสูงสุดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์เป็นการเตรียมบ้านเอาไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ด้วยกันทั้งสิ้นกับการที่เรานั้นต้องการที่จะมีบ้านอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะให้เรานั้นได้รักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุนัตก่อนหรือหลังการละหมาดฟัรดูไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นละทิ้งการโต้เถียงการวิวาทแม้เราจะมีสิทธิ์ในการที่จะโต้เถียงก็ตามการที่เราละทิ้งการโกหกแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการล้อเล่นก็ตามการที่เราพยายามในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในสวรรค์นั้นมีบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่เขาคนนั้นจะได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแบบนี้พี่น้องครับเราไม่คิดหรือที่เราจะเตรียมบ้านหลังนั้นเอาไว้เพื่อรับรองเราในวันที่เราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะให้พวกเราทุกคนได้ลองทบทวนตัวของเราเองดูว่าวันนี้เราได้ตระเตรียมเอาไว้แล้วหรือยังซึ่งบ้านในสวรรค์ที่เป็นบ้านที่อยู่ของเราที่เราจะอยู่ในนั้นแบบตลอดกาลเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุดปราศจากซึ่งความทุกข์ปราศจากซึ่งความเครียดปราศจากซึ่งสิ่งไร้สาระที่จะคอยรบกวนเราทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ดังนั้นแล้วให้เราได้สำนึกให้เราได้มีความปรารถนาในการที่อยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์เพื่อที่เราจะได้อยู่ในนั้นแบบมีความสุขวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์